เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับต่อมายังคงเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทอยู่เนาะตอนนี้เราอยู่กันที่แบบฝึกหัดท้ายบทของบทที่2การเคลื่อนที่ในแนวตรงนะในตอนนี้เราเฉลยกันมาถึงข้อที่24แล้วนะครับถ้าน้องๆเปิดดูตามหนังสือกระทรวงหนังสือเล่มนี้เลยรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์เล่ม1ปกแบบนี้นะครับจะอยู่ในหน้าที่58บทนี้เลยการเคลื่อนที่แนวตรงสีส้มนะครับตอนนี้อยู่ที่ข้อที่4ก็เดี๋ยวให้น้องๆลองอ่านโจทย์ดูก่อนแล้วก็ลองทำตามดูเนาะโจทย์มีหนังสือนะครับอ่ะลองทำดูก่อนโอเคครับตอนนี้พี่คิดว่าน้องๆน่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวลองมาดูกันไปพร้อมๆกันเลยครับข้อที่24ครับรถ2คันวิ่งตามกันมาบนถนนสายตรงด้วยความเร็วที่เท่ากันคือ30เมตรต่อวินาทีเนาะตอนแรกเขาวิ่งตามกันมาก่อนด้วยความเร็วที่เท่ากัน30เมตรต่อวินาทีและอยู่ห่างกัน40เมตรถ้าผู้ขับรถคันหน้าเริ่มจับเวลาเมื่อรถคันหลังเริ่มลดความเร็วด้วยความเร่งขนาดคงตัว3เมตรต่อวินาทีกำลัง2ตรงต่อคำถามต่อไปนี้มีทั้งหมด4ข้อย่อยด้วยกันน้องๆสามารถดูตามในหนังสือกระทรวงได้เลยเนาะในหน้า58นะครับข้อที่4เดี๋ยวพี่จะพามาดูทีละข้ออ่ะมาดูข้อกอไก่ก่อนข้อกอไก่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ารถคันหลังอยู่ห่างจากรถคันหน้าเท่าใดที่เวลา2 4 6 80วินาทีนี้ต้องในข้อย่อยนี้มีอีก5ข้อย่อยเนาะถามหาระยะห่างระหว่างรถคันหน้ากับรถคันหลังที่เวลา2วิ4วิ6วิ8วิแล้วก็10วิด้วยกันโอเคนะครับอ่ะทีนี้ทุกครั้งจำไว้เลยว่าในการทำโจทย์เกี่ยวกับฟิสิกส์เนี่ยโดยเฉพาะบทที่เป็นการเคลื่อนที่เนี่ยสิ่งสำคัญอย่างนึงเลยในการทำโจทย์คือการนึกภาพตามก่อนว่าโจทย์เขากำลังพูดถึงอะไรสถานการณ์เป็นยังไงโอเคนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยเวลาพี่เจอโจทย์พี่ก็จะวาดรูปอธิบายโจทย์เนาะดูก่อนตอนแรกเขาบอกว่ารถ2คันวิ่งตามกันมาก่อนบนถนนสายตรงด้วยความเร็วที่เท่ากัน30เมตรต่อวินาทีห่างกัน40เมตรพี่ก็เขียนเลยอย่างนี้ตรงนี้คือถนนสายตรงนี่คือถนนนะอันนี้คือรถที่ตามหลังอันนี้คือรถที่นำหน้าในตอนแรกเนี่ยทั้งคู่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีโอเคนะระยะห่างตรงนี้เป็นกี่เมตร40เมตรเนาะคันที่1นำหน้าคันที่2อยู่40เมตรอย่างนี้โอเคทีนี้แล้วไงต่อเขาบอกว่าถ้าผู้ขับรถคันหน้าเริ่มจับเวลาเมื่อรถคันหลังเริ่มลดความเร็วด้วยความเร่งขนาดคงตัวก็คือภาพต่อมาคือรถคันหลังเนี่ยเริ่มลดความเร็วแล้วด้วยความเร่งด้วยความเร่ง3อ่ะพี่ก็วาดอีกสถานการณ์1อันนี้คือตำแหน่งเดิมถามว่าการที่รถยนต์คันหลังเนี่ยลดความเร็วเขายังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่ไหมยังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่นะแต่ด้วยความเร็วที่ลดลงถูกไหมทางที่2ก็จะมาตรงนี้สมมติมาตรงนี้โอเคนะถามว่าในขณะที่รถคันที่2เริ่มลดความเร็วอ่ะคันที่1ยังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่ไหมเคลื่อนที่อยู่นะและยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตัวเดิมคือ30เมตรต่อวินาทีโอเคนะครับโอเคระยะนี้เป็นระยะเดิม40เมตรอันนี้คือระยะที่รถคันที่2เคลื่อนที่มาได้ถูกไหมอันนี้คือระยะที่รถคันที่2เคลื่อนที่มาได้อันนี้คือระยะที่รถคันที่1เคลื่อนที่มาได้ซึ่งโจทย์ข้อกอไก่เนี่ยเขาถามหาว่าระยะตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่ที่ที่เท่ากับ2 4 6 8และ10S เป็นเท่าไหร่ S ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ที่ T เท่ากับ2 4 6 8และ10เขาถามหาระยะสีชมพูถูกไหมที่เวลา T ต่างๆทีนี้
เนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามหา S ที่หลายๆทีพี่ก็เลยคิดว่าเราควรจะสร้างสมการที่อธิบาย S ในเทอม T ต่างๆก่อนเพื่อที่อะไรเรามีสมการมาตัวหนึ่งแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเราก็แค่แทนค่าเป็น T เป็น2 4 6 8 10เท่านั้นเองโอเคนะครับอ่ะชั้นพี่ดูก่อน S1 มันคือระยะทางที่เราเคลื่อนที่1เคลื่อนที่ได้ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็วคงที่ถูกไหม30เมตรต่อวินาทีชั้นจากสูตรถ้าความเร็วคงที่ใช้สูตรอะไรได้ V เท่ากับ S ส่วน T ถูกไหมครับแสดงว่า S เท่ากับ V คูณ T ถูกไหมดังนั้น S ของคันที่1ก็เท่ากับ V ของคันที่1คูณ T ค่าต่างๆโอเคเนาะ S 1ก็เลยเท่ากับ V คือ30 T นั่นเองอ่ะพี่ก็แทนไปเลยว่า S1 เป็น 30T อันนี้คือการเขียนระยะทางที่ S1 เคลื่อนที่ได้ในเทอมของเวลาก็คือถ้าเกิดเวลา1วิระยะที่มันเคลื่อนที่ได้ก็30เมตร2วิระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้ก็60เมตรโอเคนะครับก็คือเป็นการเขียนระยะทางของคันที่1แต่เขียนในรูปของความสัมพันธ์กับเวลาเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะโอเคคันนี้ทำเหมือนกันกับรถคันที่2แต่นี้รถคันที่2จะพิเศษหน่อยเพราะอะไรรถคันที่2เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีของการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงที่เนี่ยเราต้องนึกสูตรถึง5สมการการเคลื่อนที่ตัวนี้เลยถูกไหม5สมการนี้ถูกไหมครับซึ่งจากข้อนี้ดูก่อนจากข้อนี้เราต้องการจะอธิบายตัว S ถูกไหมว่า S เป็นมีความสัมพันธ์อย่างไร S ของคันที่2ถูกไหมถามว่าความเร็วต้นเรารู้ไหมในโจทย์ข้อนี้รู้ไหมครับของคันที่2เนี่ยก็คือ30เมตรต่อวินาทีถูกไหมก่อนที่เขาจะเริ่มลดความเร็วท่าน U เป็น30พี่กำหนดให้ที่ฝั่งนี้เป็นบวกแล้วกันเนาะ U คือบวก30อะไรอีก A ล่ะข้อนี้โจทย์กำหนดมาว่า A คือ3เมตรเปอร์เซกสแควร์ถูกไหมแต่ว่ามันคือกระบวนการของการลดความเร็วเพราะฉะนั้น A ตัวนี้ก็ต้องมีทิศทางเป็นยังไงครับต้องมีทิศกลับกับการเคลื่อนที่ถูกไหมเพราะฉะนั้น A ต้องมีทิศตามนี้ดังนั้นเนี่ย A ที่เราจะแทนค่าในสูตรเนี่ยก็ควรจะแทนด้วยค่าลบ3เพราะอะไรเราได้กำหนดไปแล้วตั้งแต่แรกว่าให้ทิศฝั่งนี้เป็นบวกแต่ A เคลื่อนที่ส่วนทางมาทางนี้ดังนั้น A ต้องติดลบ3โอเคนะครับอีกอันหนึ่งที่เราจะหาความสัมพันธ์กันมาด้วยคือ t ถูกไหมฉะนั้นพี่ก็จะสร้างสมการที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง s u a t ดังนั้นต้องใช้สูตรอะไรเอ่ยสูตรที่2นี้เลยถูกไหมจาก s เท่ากับ u t บวกเศษ1ส่วน2 a t สแควร์มั้ยครับ s ของคันที่2เท่ากับ30 t บวกเศษ1ส่วน2คูณลบ3 t สแควร์ดังนั้น S2 ในความสัมพันธ์กับเวลาก็เท่ากับ 30T ลบ 3 ส่วน 2T ยกกำลัง 2 นั่นเองชึบก็คือเป็นการเขียน S2 ในเทอม T ต่างๆนั่นเองเมื่อ T เป็น1ก็แทนค่า T เท่ากับ1เราก็จะได้ว่า S2 เคลื่อนที่มาเท่าไหร่เมื่อ T เป็น2ก็แทนค่า T เท่ากับ2เราก็จะรู้ว่า S2 เคลื่อนที่มาแล้วเท่าไหร่โอเคนะครับคราวนี้เราจะหาสมการอธิบาย S ตรงนี้ในเทอม T สังเกตนะ S ตรงนี้เกิดจากระยะนี้บวกระยะนี้ถูกไหมซึ่งระยะนี้เรารู้แล้วว่าเท่ากับ 30T ถามว่าระยะนี้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะดูจากภาพมันก็คืออะไรนั่นเอง40ลบกับ S2 หรือ40ลบกับ 30T ลบ 3.2T สแควร์ถูกไหมถูกปะเพราะฉะนั้นระยะนั้นเนี่ยก็เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย40ลบกับ 30T ลบ 3.2T สแควร์ถูกไหมครับจัดรูปให้สวยงามเป็นลบ 30T บวก 3.2T กำลัง 2อันนี้คือระยะตรงนี้ในเทอม T พี่เขียนลงไปเลยโอเคนะครับตามนี้เนาะเพราะฉะนั้นระยะ S ที่รถคันที่1นำหน้าคันที่2ถ้าเราจะเขียนในรูปของเวลาก็คือเอา 30T มาบวกกับ 3.2T สแควร์ลบ 30T บวก 40ได้เลยถูกไหมฉะนั้นระยะตรงนี้ก็จะเท่ากับ
3ส่วน2 t กำลัง2ลบ30 t บวก40บวก30 t ฉะนั้นตัวนี้ตัดกันถูกไหมครับก็จะได้เท่ากับ3ส่วน2 t กำลัง2บวก40อันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่รถคันที่1นำหน้ารถคันที่2กับเวลาต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็สามารถตอบคำถามข้อกอไก่ได้แล้วว่าคำถามข้อกอไก่เดี๋ยวนะหาก่อนอันนี้เลยจากความสัมพันธ์ที่เราสรุปได้เนี่ยระยะห่างระหว่างรถคันหน้ากับรถคันหลังในเทอมของเวลาเนี่ยสามารถเขียนได้เท่ากับ3ส่วน2 t ยกกำลัง2บวก40ซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาถามหาว่าระยะห่างที่รถคันหน้านำหน้ารถคันหลังอยู่เนี่ยที่เวลา t เป็น2 4 6 8 10เป็นเท่าไหร่หน้าที่ของเราตอนนี้ก็แค่แทนแค่เราครับก็คือที่เวลา t เท่ากับ2ก่อนฉะนั้นรถคันที่1นำหน้ารถคันที่2เท่ากับ3ส่วน2แทนค่าลงไปเลยบวก40เท่ากับ6บวก40ก็เท่ากับ46เมตรนั่นเองอันนี้คือที่ t เท่ากับ2วิคราวนี้ที่ t เท่ากับ4วิอยากรู้ว่ารถคันที่2นำหน้ารถคันรถคันที่1นำหน้ารถคันที่2อยู่เท่าไหร่ก็แค่แทนค่าเหมือนกันถูกไหมก็คือ s เท่ากับ3ส่วน2 4ยกกำลัง2บวก40เช่นกันเนาะอันนี้ได้16คูณ2เปิด8 24บวก40ได้64นะครับแทนอีก t เท่ากับ8อัน s เท่ากับ3ส่วน2ของ8ยกกำลัง2บวก40ถูกไหมครับ8กำลัง2ได้64ถูกไหมตัดกับ2ได้32ถูกไหมครับ32คูณ3ได้96บวก40เท่ากับ136เมตรแล้วก็อันสุดท้ายแทนค่า t เท่ากับ10โอ้ยพี่ข้าม t เท่ากับ6มาเนาะอ่ะแทนค่า t เท่ากับ6ต่อลืมอ่ะแทนค่า t เท่ากับ6ต่อฉะนั้น s ที่รถคันหน้านำหน้ารถคันหลังก็เท่ากับเหมือนเดิมเลยสมการเดิม3ส่วน2 t สแควร์บวก40ก็เป็น3ส่วน2ของ6ยกกำลัง2บวก40 36เนาะ18ได้เท่ากับ3คูณ18ได้54บวก40เท่ากับ94เมตรและอันสุดท้ายครับ t เป็น10 s ก็เท่ากับ3ส่วน2ของ10ยกกำลัง2บวก40ก็เท่ากับเศษ3ส่วน2คูณ100บวก40ถูกไหมครับปุ๊บก็เท่ากับ150บวก40หรือก็คือ190นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบเนาะที่ t เป็น2ก็46เมตรที่ t เป็น4ก็64เมตรที่ t เป็น6 100เท่าไหร่94เมตรที่ t เป็น8 136เมตรและที่ t เป็น10เท่ากับ190เมตรนั่นเองอันนี้ตัวนี้ก็คือสมการอธิบายระยะห่างอันนี้ s ตัวนี้คือระยะห่างตามที่โจทย์ถามเลยรถคันหน้าอยู่ห่างจากรถคันหลังเท่าไหร่แต่พี่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเทอมเวลาได้แบบที่พี่ทำให้ดูเมื่อกี้เนาะฉันหลักสำคัญเลยเนี่ยการที่เราจะเขียนสมการตัวนี้ได้เนี่ย1คือเราต้องรู้ในเรื่องของสูตรที่อธิบาย2คือรูปเป็นตัวช่วยในการหาระยะตรงนั้นในเทอมเวลาได้ด้วยโอเคนะครับสำหรับข้อกอไก่ผ่านไปนี่เพียงข้อกอไก่แต่เรามีอีก3ข้อย่อยเนาะอ่ะมาดูข้อขอไข่กันต่อข้อนี้ยาวนิดนึงนะข้อนี้ยาวนิดนึงนะครับมาดูข้อขอไข่เขาบอกว่าให้เขียนกราฟระหว่างระยะทางกับเวลาของรถทั้ง2โดยให้ระยะทางเป็นแกนตั้งและเวลาเป็นแกนนอนก็คือสรุปง่ายๆเขาให้เขียนกราฟ ST ของรถคันที่1กับรถคันที่2กราฟ ST ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับทางคณิตศาสตร์นั่นแหละถ้าเราอยากเขียนกราฟ
โดยที่แกนตั้งเป็นแกน y แกนนอนเป็นแกน x เราก็ต้องรู้ก่อนถูกไหมว่าความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x เนี่ยมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างไรเนี่ยสมมติ y เท่ากับ 3x ก็เนี่ยก็ทำให้เราสามารถวาดกราฟได้แล้วถูกไหมข้อนี้ก็เหมือนกันถ้าเขาอยากให้เราวาดกราฟระหว่าง s กับ t เราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง s กับ t ของรถแต่ละคันก่อนโอเคเนาะอ่ะท่านมาดูที่รถคันหน้าก่อนละกันรถคันหน้าหน้านี้ของเราตอนเนี้ยในการที่เราจะพอดกราฟหรือวาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง s กับ t ของรถคันหน้าได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร s กับ t ของรถคันหน้าเป็นอย่างไรอ่ะซึ่งจากโจทย์ข้อเมื่อกี้เขาบอกว่าจากรูปเดิมก็ได้รูปเดิมที่เราวาดของข้อกอไก่เนี่ยรถคันหน้ามันยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ต่อไปถูกไหมนี่อย่างนี้เห็นไหมหลังจากที่รถคันที่2เริ่มเบรกเนี่ยเริ่มเบรกด้วยความหน่วง3เมตรต่อเซกสแควร์เนี่ยรถคันหน้าก็ยังคงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อยู่ถูกปะถูกไหมถ้าเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง s กับ t ของรถคันหน้าก็เท่ากับ s เท่ากับ 30t ถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันคือการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ถูกไหมครับรถคันหน้าเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ v คงที่ฉะนั้นสมการที่จะอธิบายคือ v เท่ากับ s ส่วน t นั่นเองถูกไหมหรือs เท่ากับ vt ฉะนั้นพี่แทนค่าเลย s ของรถคันหน้าก็เลยเท่ากับ30คูณ t นี่ไงเราได้ออกมาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร s กับตัวแปร t ของรถคันหน้าทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความสัมพันธ์ตัวนี้ไปสร้างเป็นกราฟ st ของรถคันหน้าได้จบแล้วสำหรับรถคันหน้าไม่มีปัญหาเนาะคราวนี้มาดูต่อของรถคันหลังรถคันหลังเนี่ยเป็นกรณีของรถที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ถูกไหมครับตอนที่เราวิเคราะห์กันมาแล้วสำหรับข้อกอไก่เนาะเนี่ยถ้าดูจากรูปสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างระยะที่รถคันหลังเคลื่อนที่ได้กับเวลาเป็นดังนี้ถูกปะมาจากสมการอะไรมาจากห่างที่แนวตรงตัวนี้เลยถูกไหมตามที่พี่ได้อธิบายไปในข้อกอไก่นี่ใช้5สมการเคลื่อนที่แนวตรงตัวนี้ถูกไหมครับเพราะมันเป็นกรณีของการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ถูกไหมลูกฉันแทนค่าเลย s เท่ากับ u เป็น30 t บวกเศษ1ส่วน2ของ a เหมือนเดิมเลยเป็นลบ3เพราะอะไรทิศมันกลับกับทิศที่เรากำหนดถูกไหมพี่ให้ทิศทางขวาเป็นบวกดังนั้น a ที่มีทิศไปทางซ้ายก็ต้องปิดลบ 3t square ฉะนั้น s ของ p เนี่ยเท่ากับ 30t ลบ3ส่วน2 t ยกกำลัง2นั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง s กับ t ของรถคันที่2ดังนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้ความสัมพันธ์ระหว่าง s กับ t ของรถคันที่2ก็สามารถนำมาเขียนเป็นกราฟได้แล้วถูกไหมครับอ่ะทีนี้ได้ความสัมพันธ์ออกมาแล้วรถคันหน้าคือ s เท่ากับ 30t ถูกไหมรถคันหลังคือ s เท่ากับ 30t ลบ 3/2t สแควร์ถูกไหมครับฉะนั้นพี่จะมาเขียนเป็นกราฟแล้วนะอ่ะวาดในกระดาษเปล่าแล้วกันกราฟอันนี้เดี๋ยวพี่ใช้ไม้บรรทัดเนาะเพราะมันคือกราฟเราต้องวาดดีๆอันนี้พี่วาดเฉพาะกราฟในควอแดรนท์ที่1เนาะในควอแดรนท์ที่1พี่กำหนดให้แกนตั้งเป็นแกน s มีหน่วยเป็นเมตรถูกไหมการกระจัดแล้วก็แกนนอนเป็นแกนเวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะครับโอเคทีนี้มาวิเคราะห์ของรถคันหน้าก่อนรถคันหน้าของรถคันหน้าสมการที่เราได้เมื่อกี้คือ s เท่ากับ 30t ถ้าเรามองเทียบกันเนี่ยก็มองว่าเหมือนตัวแปรนี้สังเกต s เป็นแกนตั้งถูกไหมแสดงว่าเรามองเทียบได้กับเป็นตัวแปร y ถูกไหมครับมองเทียบได้กับตัวแปร y ส่วน t เป็นแกนนอนมองเทียบได้กับตัวแปร x ดังนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากสมการ y เท่ากับ 30x ถูกไหมครับ
ฉะนั้นเนี่ยกราฟที่เราจะวาดได้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง S กับ T ถ้าวาดกราฟออกมาก็ต้องเป็นกราฟเส้นตรงที่มีความชันเป็น30นั่นเองก็วาดคร่าวๆเป็นเส้นตรงที่มีความชันเป็น30สมมุติปึ๊บอย่างงี้อ่ะอันนี้คือของรถคันหน้าเนาะรถคันหน้าสมการที่อธิบายคือ S เท่ากับ30 T นั่นเองโอเคนะโอเคทีนี้มาดูของรถคันที่2บ้างรถคันที่2รถคันที่2ถ้าเหมือนเดิมเลยถูกไหมสมการความสัมพันธ์ระหว่าง S กับ T อยู่ในรูปของแบบนี้ถูกไหมพี่ก็มองว่าตัวแปร S มันคือแกนตั้งมองเทียบกับตัวแปร Y ตัวแปร T มันคือแกนนอนมองเทียบได้กับตัวแปร X ถูกไหมเพราะฉะนั้นสมการความสัมพันธ์ระหว่าง S กับ T ที่เขียนอยู่ในรูป S เท่ากับ30 T ลบ3ส่วน2 T สแควร์เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากสมการ Y เท่ากับ30 X ลบ3ส่วน2 X กำลัง2ถูกไหมซึ่งถามหน่อยว่าสมการนี้คือสมการอะไรลูกพาราโบลาถูกไหมพาราโบลานี้ถ้าเหมือนพี่จะหาจุดตัดแกน x ของพาราโบลาจำได้ไหมต้องหาไงหาจุดตัดแกน x ก็คือต้องแทน y เป็น0ถูกไหมถูกป่ะก็พี่ก็แทนเลย y เท่ากับ0 30 x ลบ3ส่วน2 x กำลัง2ก็ได้0พี่คูณ2ตลอดนะครับได้ตัวนี้เสร็จแล้วทำไงต่อดึง x ออกเป็น60ลบ 3x ถูกไหมเพราะฉะนั้นค่า x ที่เราได้ออกมาเนี่ย x ต้องเท่ากับเท่าไหร่ x ต้องเท่ากับ0หรือไม่ก็20ถูกไหมครับถูกไหมครับ0ไม่ก็20แสดงว่ากราฟเนี้ยตัดแกน x หรือแกนนอนซึ่งก็คือแกน t นั่นเองถูกไหมที่พิกัด0กับ20ถูกไหม0กับ20โอเคตัดที่0กับ20โอเคนะครับฟรึบ0กับ20 0กับ20โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราร่างกราฟคร่าวๆร่างกราฟคร่าวๆน้องๆจำวิธีการหาจุดยอดอะไรอย่างนี้ได้ไหมถ้าร่างกราฟคร่าวๆเนี่ยรูปกราฟของรถคันหลังก็ต้องเป็นพาราโบลาที่ตัดแกนนอนถูกไหมที่พิกัด0กับ20ถูกไหมครับพี่วาดแค่ครึ่งเดียวแล้วกันเนาะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเป็นพาราโบลาก็คือปึ๊บไปเลยประมาณนี้โดยที่ตัวนี้เป็นพาราโบลาเนาะนี่ตัดแกน x ฝั่งหนึ่งพี่วาดแค่ฝั่งที่เป็นจุดกำเนิดละกันที่พิกัด0 0ถูกไหมอันนี้คือสมการ s เท่ากับอะไรนั่นเอ่ย30 t ลบ3ส่วน2 t กำลัง2นั่นเองโอเคนะครับอันนี้คือของรถคันหลังอันนี้เป็นการวาดกราฟคร่าวๆเนาะเป็นการวาดกราฟคร่าวๆรถคันหลังใช่ให้รู้รูปเขาเรียกว่าอะไรลักษณะของกราฟพอว่าอันนี้คือมีลักษณะเป็นพาราโบลาส่วนตัวนี้เป็นเส้นตรงเนาะถามว่าจุดตัดจุดอะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปเช็คกันอีกทีนึงตามหลักคณิตศาสตร์แต่นี้คือพี่สอนให้วาดกราฟคร่าวๆให้ดูทรงกราฟคร่าวๆพอโอเคนะครับข้อขอข่ายผ่านไปโอเคยังไม่จบเนาะคราวนี้มาดูข้อคอควายกันบ้างคอควายข้อนี้เขาบอกว่าอัตราเร็วของรถคันหลังเป็นเท่าใดที่เวลา2 4 6 8 10ก็คืออย่างนี้ถูกไหมจากภาพเดิมภาพที่แล้วที่เราวาดรูปกันมารถคันหลังมีการหน่วงถูกไหมครับหน่วงลงถูกไหมพี่วาดใหม่ก็ได้สมมติคราวนี้พี่โฟกัสแค่ที่รถคันหลังแล้วนะอันนี้รถคันหลังเคลื่อนที่ของเขามาปกติด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีแต่ปรากฏว่าถึงช่วงนึงเขาหน่วงความเร่งเขาหน่วงความเร็วลงลดความเร็วลงด้วยอัตรา3 เมตร/สแควร์ถูกไหมถูกไหมครับถูกไหม
จนตรงนี้กลายเป็นความเร็ว v ค่าหนึ่งถูกไหมซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาถามหาอัตราเร็วของรถคันหลังที่เวลาใดๆถูกไหมแสดงว่าเขาก็ถามหาอัตราเร็ว v นั่นแหละความเร็วปลายที่เวลา t ต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อที่จะให้มันง่ายเนื่องจากว่าเขาถามหลายt หลายค่าทั้ง2 4 6 8 10ถ้าเรามานั่งแทนทีละครั้งทีละครั้งอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเท่าไหร่พี่ก็เลยจะทำเหมือนกับการหาในข้อกอไก่ก็คือเขียนหาความสัมพันธ์ระหว่าง v ความเร็วปลายกับเวลา t ต่างๆก่อนถูกไหมโดยใช้สมการมาอธิบายเราต้องการความสัมพันธ์ระหว่าง v กับ t ถูกไหมครับคราวนี้เรารู้ตัวแปรอะไรอีก u เป็นเท่าไหร่ถ้าพี่ให้ทิศทางนี้เป็นบวก u ก็เป็น30ถูกไหมครับ a ล่ะลบ3ถูกไหมเพราะฉะนั้นมีตัวแปร v u a t ซึ่งเป็นกรณีของการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ดังนั้นต้องใช้สูตรสูตรนี้เลยถูกไหม v เท่ากับ u บวก a t ถูกไหมครับฉะนั้นสมการที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง v หรือความเร็วปลายที่เวลา t ต่างๆของรถคันหลังก็คือจาก v เท่ากับ u บวก a t แทนค่าเลย v ก็เลยเท่ากับ30ถูกไหมลบ3 t ถูกไหมครับ u เป็น3 a เป็นลบ3 t ทั้งนี้คือความสัมพันธ์ระหว่าง v กับ t ที่เวลาต่างๆงานจบแล้วถ้าพี่อยากหาว่า v ตรงนี้ที่เวลา t เป็น2 4 6 8 10เป็นเท่าไหร่ก็แค่แทนค่าลงในสมการนี้ก็แค่นั้นเองถูกไหมอ่ะแทนค่าเลยอันแรกก่อนที่เวลา t เท่ากับ2จากสมการ v เท่ากับ30ลบ3 t ก็แทนเลยเป็น30ลบ3คูณ2หรือ30ลบ6ก็เท่ากับ24เนาะหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที t เป็น4บ้างก็แทนค่าเลยจาก v เท่ากับ30ลบ3 t 30ลบ3คูณ4ก็เท่ากับ30ลบ12ถูกไหมครับเท่ากับ18เมตรเปอร์เซกดูอีก t เป็น6 v ก็เลยเท่ากับ30ลบ3 t แทนค่า30ลบ3คูณ6เท่ากับ30ลบ18หรือ12เมตรเปอร์เซกนั่นเองโอเคเนาะอ่ะอันนี้แทนต่ออีกที่ t เป็น8บ้างที่ t เป็น8ที่ t เป็น8ก็แทนค่าเลยจาก v เท่ากับ30ลบ3 t ถูกไหมนี่คือความสัมพันธ์ระหว่าง v ความเร็วปลายกับเวลา t ต่างๆของรถคันหลังเนาะแทนค่าเลย30ลบ3คูณ8เท่ากับ30ลบ24หรือ6นั่นเองโอเคนะครับเมตรเปอร์เซกต์และอันสุดท้ายที่เวลา t เป็น10 v เท่ากับ30ลบ3 t ถูกไหมเท่ากับ30ลบ3คูณ10เท่ากับ30ลบ30หรือ0เมตรต่อวินาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นที่เวลา10วิความเร็วของรถก็จะเหลือ0ดังนั้นรถก็จะหยุดนิ่งทันทีโอเคนะครับฉะนั้นข้อนี้สรุปก็ตอบไปเลยว่าที่ t เป็น2ความเร็วเหลือ24ที่ t เป็น4ความเร็วเหลือ18ที่ t เป็น6ความเร็วเหลือ12ที่ t เป็น8ความเร็วเหลือ6และที่ t เป็น10ความเร็วเหลือ0โอเคนะครับคราวนี้เหลือข้อ1ข้อสุดท้ายแล้วข้ององูข้ององูเขาให้เขียนกราฟอัตราเร็วกับเวลาจากข้อคอควายก็คือให้เขียนกราฟอัตราเร็วกับเวลาของรถคันหลังนั่นแหละของรถคันหลังซึ่งอย่างที่พี่สอนไปในข้อขอไข่ที่ให้วาดกราฟระหว่าง s กับ t เช่นกันเลยถ้าข้อนี้อยากได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วกับเวลาถ้าข้อนี้นะอยากได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วกับเวลาฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาความสัมพันธ์ระหว่าง v กับ t ของรถคันหลังให้ได้ถูกไหมครับซึ่งเราได้หาไว้แล้วในข้อคอควายว่าความสัมพันธ์ของมันคือ v เท่ากับ30ลบ 3t ถูกไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็จบแล้วนำมันมาวาดกราฟได้เลยนี่คิดว่าเป็นกราฟเล็กๆเนาะโดยให้แกนตั้งเป็นแกน v หรือความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแกนนอนเป็นเวลาหรือวินาทีเห็นเนาะเป็นเวลา v
v เป็นแกนตั้งก็มองเทียบได้กับตัวแปร y ถูกไหมครับเนี่ยจากสมการจากความสัมพันธ์ v เท่ากับ30ลบ 3t เนี่ย v เป็นแกนตั้งถูกไหมครับก็มองได้เทียบได้กับตัวแปร y ถูกไหม t เป็นแกนนอนมองเทียบได้กับตัวแปร x ถูกไหมเพราะฉะนั้นสมการของ v เท่ากับ30ลบ 3t เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากสมการ y เท่ากับ30ลบ 3x แหละโอเคปะหรือมันก็คือสมการลบ 3x บวก 30ถูกไหมสมการที่มีความชันเป็นลบ3และตัดแกน y ที่30ถูกไหมตัดแกน y ที่30แค่นั้นเองเราก็นำมาพลอตได้แล้วว่าสมการตัดแกนที่30ถูกไหมจากตัวนี้จากรูปนี้พี่ก็จัดรูปเป็นลบ 3t บวก 30เนี่ยแสดงว่าสมการนี้มีความชันเป็นลบ3และตัดแกน y ที่ตัดแกน y หรือแกน v ที่ระยะ30ถูกไหมความชันเป็นลบก็คือต้องเอียงมาทางนี้ถูกป่ะถ้าลบ3ลบ3แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น10วินาทีนั่นเองแค่นี้เองอันนี้คือกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง v กับ t ของรถคันหลังอธิบายด้วยได้ด้วยสมการ v เท่ากับ30ลบ 3t แค่นี้เองโอเคนะครับข้อนี้ผ่านไปเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ